สวัสดีครับพบกับทุกประเด็นกับ NBT นะครับถ้าพูดถึงประจวบคีรีขันธ์ต้องบอกว่าที่นี่มีพื้นที่ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับแต่ว่าในปัจจุบันพื้นที่แถบประจวบคีรีขันธ์นั้นเป็นพื้นที่ที่กำลังจะถูกบุกรุกค่อนข้างมากครับพื้นที่อำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าและติดชายทะเลพื้นที่ป่าส่วนใหญ่จะถูกแผ่วถางเข้าไปทำเกษตรกรรมมีการปลูกพืชและทำปศุสัตว์ค่อนข้างมากและที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแห่งที่มีความสวยงามและความเจริญของเมืองประจวบคีรีขันธ์ที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีชายทะเลที่สวยอีกแห่งหนึ่งและมีสินค้าทะเลราคาถูกจึงทำให้พื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ถูกจับจองทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวการจัดการพื้นที่อำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางและก็อีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่ทางจังหวัดนั้นให้ความสำคัญเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างที่จะถูกบุกรุกค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับรีสอร์ทและบังกะโลจำนวนมากถูกปลูกสร้างในหมู่บ้านบ้านใหม่ตำบล300ยอดอำเภอ300ยอดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่นี่เคยเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์พื้นที่ราว 7,000 ไร่ที่เห็นเป็นทุ่งกว้างไม่มีเอกสารเป็นพื้นที่ติดทะเล300ยอดยาวไปตลอดจรดเขาสมัยก่อนชาวบ้านที่นี่ใช้ทำมาหากินแต่ว่าปัจจุบันมีการปลูกสร้างเป็นรีสอร์ทและบังกะโลเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาพักก็จะมีอยู่บ้างพวกที่ไปประกอบธุรกิจแล้วก็อาจจะไปทำส่วนที่เป็นส่วนพักผ่อนบริเวณชายหาดนะแต่เราก็ได้เข้าไปดำเนินการได้ชี้แจงแล้วว่าที่บริเวณทั้งหมดนี้ยังเป็นที่สาธารณะอยู่ดังนั้นใครก็สามารถจะใช้ประโยชน์ร่วมกันท่านจะมาประกอบอย่างเช่นเอาโต๊ะเก้าอี้มาตั้งแล้วจะให้ใช้เฉพาะคนที่มาใช้บริการของท่านนะท่านใช้สิทธิ์ตรงนั้นไม่ได้ที่นี่เป็นพื้นที่สาธารณะไม่มีเอกสารสิทธิ์การครอบครองและมีการเข้ามาจับจองจากประชาชนมากขึ้นล่าสุดอำเภอ300ยอดอยู่ระหว่างการดำเนินคดีกับผู้บุกรุกในที่ดินของรัฐเพราะจะต้องมีการนำที่ดินกลับคืนมาใช้ประโยชน์ทุกอย่างคนต้องทำไปพร้อมๆกันในทั้งส่วนในที่จะทำให้บริเวณนั้นที่มีศักยภาพสามารถใช้ประโยชน์ได้แก้ไขปัญหาเดือดร้อนราษฎรไปพร้อมกันรัฐไม่เสียประโยชน์นะควรต้องพิจารณาไปอย่างนี้คงไม่มุ่งมั่นเพื่อจะเอาที่ดินเป็นของแผ่นดินก็เอากลับคืนมาแต่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ราษฎรอันนี้คือเป็นเรื่องของการที่เราสร้างความเข้าใจกับประชาคมบริเวณนั้นแล้วตรงนี้จะเป็นตัวนำร่องถ้าตัวนี้ทำสำเร็จตัวอื่นก็จะทำต่อไปได้ถ้าประชาชนเขาเห็นรูปแบบแล้วถ้าเป็นรูปแบบแบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็ยังมีสิทธิ์อยู่นะอาจจะเสียสิทธิ์บางส่วนไปบ้างนะแต่ก็ยังมีสิทธิ์อยู่แต่ถูกต้องตามกฎหมายนายอำเภอ300ยอดได้วางโครงการในการนำที่ดินหลวงที่มีชาวบ้านมาอาศัยทำกินกลับคืนมาและดำเนินการกับกลุ่มคนเหล่านี้ให้ถูกต้องตามกฎหมายมีการลงไปพูดคุยกับชาวบ้านที่มีบ้านอยู่ก่อนปี2545ตามแผนที่ทางอากาศและพูดคุยกับชาวบ้านที่ฐานะยากจนโดย2กลุ่มนี้สามารถอยู่กินได้และจะต้องมีเอกสารสิทธิ์ครอบครองซึ่งรัฐจะกำหนดค่าเช่าในอัตราที่ถูกและเหมาะสมแต่ต้องมีเงื่อนไขคือห้ามซื้อขายและสามารถเป็นมรดกตกทอดสู่ลูกหลานได้และโครงการนี้ทั้งหมดอยู่ในระหว่างการนำเข้าเสนอขอความเห็นชอบจากผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยหากการดำเนินการเป็นรูปธรรมปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะเขา300ยอดที่ยืดเยื้อก็จะแก้ปัญหาได้และน่าจะเป็นพื้นที่นำร่องการทวงคืนพื้นที่สาธารณะที่ถูกบุกรุกในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาตรการบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มผู้บุกรุกในพื้นที่อำเภอ300ยอดเป็นเพียงแค่แนวทางหนึ่งที่จะนำพื้นที่ป่ากลับคืนมาใช้ประโยชน์ในภาครัฐนะครับแต่ว่าทางอำเภอเองก็วางแนวทางไว้ว่าถ้าเมื่อปัญหานั้นเกิดขึ้นการเจรจาและก็หาทางออกกับกลุ่มที่บุกรุกน่าจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดและทั้งหมดนี้คือทุกประเด็นกับ NBT สวัสดีครับ